ดไปก็เป็นท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเรามาดูว่าท่านที่เกิดวันอาทิตย์ภายในอาทิตย์นี้ดวงของท่านจะเป็นอย่างไรเลขที่ออกมาเลือกมา3ใบนะครับใบแรกโอ้ยใบแรกนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยมันเป็นแฮงค์แมนที่ต้องระวังคือเรื่องสุขภาพระวังของหายนะฮะแล้วก็ไประวังเรื่องอาหารเป็นพิษอ่ะท้องเสียอะไรเงี้ยท่านที่ชอบกินอาหารรสชาติจัดนะหรือต้องดูแลเรื่องอาหารรสชาติของทะเลมันจะทำให้ท่านท้องเสียได้ง่ายแล้วเรื่องงานก็ได้ถัดมาก็ก้าวไม่เท้าเนี่ยงานนี้หนักมากอ่ะพูดง่ายว่าเดือนกุมภาเนี่ยดวงงานของเกือบจะทุกท่านที่เกิดราศีอะไรหรือว่าอะไรก็ตามจะเปลี่ยนงานย้ายงานหางานใหม่มีงานเข้ามาเยอะมากทำเสร็จไม่ทันท่านที่เกิดอาทิตย์งานหนักนะครับอาทิตย์นี้แล้วก็ใบสุดท้ายที่ดีที่สุดของท่านคือ1 ถ้วยคือท่านที่เกิดอาทิตย์แล้วก็ทำกายของกินทำบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์โรงแรม3ดาวก็พูดง่ายเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ไปเที่ยวทะเลกันไปหัวหินบ้างไปพัทยาไปบางแสนท่านทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมหรือที่พักอาศัยจะดวงดีเป็นพิเศษนี่ก็เป็นคำทำนายของอาทิตย์นี้สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับท่านสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆได้ในรายการยิปซีคิงกับอาจารย์ขุนทองอัศนีที่ YouTube ช่องไทย Channel อย่าลืมกดไลค์นะครับ